จากประเด็นดราม่าที่มีการแชร์คลิปอนเน็ตเมื่อทวิตเตอร์ชื่อดังอย่าง Rescue ได้ทำการเผยแพร่วิดีโอพนักง,งานสาวแบงค์คนหนึ่งที่มีการไลฟ์สดขณะที่ตนเองนั้นกำลังทำงานอยู่แล้วก็เป็นการนับเงินอยู่นั้นแต่ก็เผอพูดคำสบดออกมาว่าแม็กทำจุดๆไรคุณลูกค้าจนกลายเป็นกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ถึงการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมล่าสุดในเรื่องนี้เพจ f a c e b o o K k Bank l i f e ได้ออกมาเคลื่อนไหวพร้อมกับชี้แจงว่าตามที่มีคลิปปรากฏว่าพนักง,งานธนาคารไลฟ์สดได้ใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ ธนาคารได้ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นพนักงานของธนาคารจริงซึ่งถือว่าเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลที่ไม่เหมาะสมและไม่เป็นไปตามค่านิยมหลักของธนาคารที่กำหนดไว้ทั้งนี้ธนาคารอยู่ในระหว่างเร่งดำเนินการตามกระบวนการของธนาคารโดยเร็วธนาคารขอเรียนว่าธนาคารยังยึดมั่นและมุง่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าเสมอมานั่นเอง